สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ทุกคนค่ะวันนี้ก็กลับมาเจอกับโบอีกแล้วค่ะที่ช่องพยาบาลไทยในอเมริกาหรือ Thai Nurse in โอเค US ค่ะเรคา่ะจะมาดูกันเลยค่ะว่า FC ที่น่ารักของโบอะไรเงี้ยส่งอะไรมาให้ค่ะใช่ไหมอันนี้เลยได้อะไรเอ่ยจากใครจากใครเดี๋ยวโบจะมาให้ฟังค่ะเนาะ คือมีสองเจ้าค่ะจะต้องแยกกันไม่งั้นเนาะจำไม่ได้อันนี้ก็คือมาจากมิชิแกนซิตี้ค่ะอินเดียนะอันนี้ก็มาจาก alteration by ติมค่ะเนาะมาจากอินเดียนาค่ะก็คือพี่ติมคนสวยของเราค่ะอันนี้โบรู้จักพี่ติมมานี่ก็3ปีกว่าแล้วเนาะ3-4จะ4ปีแล้วมั้งคือพี่เขาเป็นคนไทยที่อยู่อินเดียนาค่ะรู้จักกันก่อนที่โบจะย้ายมาอยู่ที่แคนซัสค่ะเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพี่ก็ส่งอะไรมาให้อันนี้ก็คือมาจากพี่ติ๋มแล้วก็มาจากพี่จันยาด้วยค่ะคือพี่ติ๋มกับพี่จันยาเขาเป็นพี่น้องกันเนาะ FC ตัวยงของโบอีกคนหนึ่งพี่ไก่ แกะมาแล้วแกะมาแล้วขอบอกก่อน alteration ก็คือแบบตัดแต่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ซ่อมแซมชุดหรือว่าชุดแต่งงานหรือชุดพยาบาลหรืออะไรเงี้ยเราสามารถไปซ่อมกับพี่เขาได้ค่ะเนาะก็คือ alteration ตรงนี้เดี๋ยวจะดูว่าพี่ก็ส่งอะไรมาให้ค่ะเนาะคุณน่ารักมากมากขนาดโบย้ายมาอยู่นี่นะเป็นนี่ก็เป็นปีที่2แล้วก็คือยังติดต่อกันอยู่ค่ะนี่โอเคเป็นแต่แน่แน่อยากรู้สิโอเคค่ะนี่หุ้ยหอมอ่ะก็คือเป็นหน้ากากผ้าค่ะเนาะเป็นหน้ากากผ้าเดี๋ยวโบจะมาดูว่าพี่ทั้งหมด2อันค่ะนี่นะ2อันนะคะคือหน้ากากผ้าแล้วพี่เขาทำดีมากค่ะเนาะเป็นแบบเนี้ยแล้วเขาเย็บเองไงคือพี่เขามีร้านมีจักรมีอะไรอยู่แล้วเนาะคืนนี้เขาก็ทำได้แล้วอย่างหนึ่งก็คือว่าพี่เขาไม่ได้แบบว่าทำมาแบบว่าให้โบอย่างเดียวพี่เขาก็ทำแล้วก็ช่วยกับทางโรงพยาบาลด้วยเนาะบริจาคให้ที่โรงพยาบาลที่อินเดียนาแล้วก็พี่เขาก็คือบอกว่ามีคนที่เขาแบบว่าอยากจะร่วมช่วยบริจาคอะไรเงี้ยมาจ้างให้พี่เขาทำพี่เขาก็คือแบบว่าคนที่มาจ้างก็คือเอาผ้าเอาอย่างยืดอะไรเงี้ยค่ะมาให้แล้วพี่เขาก็คือเป็นคนออกแรงค่ะอะไรเงี้ยเนาะเป็นคนทำให้อะไรเงี้ยก็คือแบบดีมากเนาะเป็นคนที่แบบถือว่าแบบว่ามีจิตใจดีมากๆเลยแหละตั้งแต่โบรู้จักมาก็พึ่งเนี่ยแหละมีสองคนพี่น้องนี่แหละที่ไม่เหมือนเขามากๆเนาะพี่ไก่คนหนึ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยววันหลังจะเล่าให้ฟังไม่ได้นินทานะเล่าให้ฟังนี่ก็คือแบบว่าเย็บอย่างนี้เนาะพี่เขาเย็บหลายแบบมากเลยอันนี้คือพี่แกส่งมาให้โบดูก่อนไงว่าเออแบบโบได้ใช้แบบนี้ไหมแล้วคือแบบว่าที่ทำงานของโบอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบสีน้ำเงินเนาะหรือแบบบางทีสีขาวอะไรเงี้ยคือชุดเก่าก็เป็นสีขาวแล้วชุดใหม่ก็เป็นสีน้ำเงินอะไรเสื้ออะไรเงี้ยค่ะพี่แกก็เลยแบบส่งสีขาวมาให้โอเคค่ะแล้วโบจะมาให้ดูกันก็คือจะมี3ชั้นเนาะแบบนี้ค่ะเห็นไหม3ชั้นดีอ่ะดูดีหอมด้วยโอเคแล้วตรงกลางตรงนี้ก็มีเป็นแบบสำหรับสอดค่ะใช่ไหมสอดนี่แบบใส่ผ้าเข้าไปคือสามารถถอดซักได้ค่ะเนาะยังไม่พอตรงนี้ตรงจมูกก็คือที่แบบว่ามีสำหรับใส่ลวดใส่อะไรเงี้ยค่ะเห็นไหมมันจะสามารถแบบให้เข้ากับจมูกเราได้ไหมโอเคเราจะมาลองใส่กันค่ะเนาะไม่น่าทาปากมาเลยนี่ค่ะโหยเลอะเลยคือได้เลยค่ะเนาะได้เลยอันเนี้ยดีเลยค่ะหอมด้วย
สามารถสอดผ้าได้ด้วยค่ะเห็นไหมแล้วก็มีลวดด้วยเออแจ๋วเลยนะเนี้ยแล้วแบบว่าแข็งแรงมากอันนี้เป็นหนังยางค่ะเนาะแล้วพี่แกแบบว่าไม่ได้เย็บแค่ชั้นเดียวเห็นไหมแบบเย็บแบบ2 ชั้นตรงเนี้ยค่ะแล้วตรงนี้ก็คือแบบเย็บหลายชั้นมากคือแบบว่าเผื่อเราแบบเอาออกเอาเข้าอะไรเงี้ยแบบแล้วก็มาซักมาอะไรเงี้ยเนาะเผื่อว่ามันจะหลุดอะไรเงี้ยคือพี่เขาแบบคือเขาทํางานทางด้านนี้อยู่แล้วไงเขาก็จะมีความชํานาญเกี่ยวกับเรื่องพวกของที่แบบว่าจะขาดหรือจะมีปัญหาอะไรงี้เนาะคืออันนี้ก็ดีเลยค่ะ2 อันอันนี้ก็เหมือนกันเนาะไม่ต้องใส่ให้ดูค่ะเนาะก็ประมาณนี้นี่ข้างอันนี้ข้างในอันนี้ข้างนอกก็คือเราสามารถดูได้จากตะเข็บเนาะโอเคเลยอ่ะเห็นไหมเราชอบอันนี้มากกว่าอันนี้เล็กกว่านะพี่ติ๋มเมื่อกี้โบลืมดูไปโบคิดว่าพี่เขาส่งมาให้2 อันนะมันเป็นไซส์เดียวกันแต่มันไม่ได้ไซส์เดียวกันนะคะเห็นไหมมันจะมีขนาดที่แตกต่างกันเดี๋ยวเห็นไหมดูสิเนี่ยมันจะมีแบบขนาดแตกต่างกันนิดนึงโบจะทาไปดูแล้วกันคนละไซส์เนาะโบคิดว่ามันเป็นไซส์เดียวกันแต่ไม่ใช่ค่ะเห็นไหมอันนี้ก็คือแบบจะมีไซส์ที่แบบว่าสั้นยาวกว่าอะไรเงี้ยค่ะโอเคเลยนะของโบสำหรับไซส์ของโบเองอะคืออันเล็กเนาะอันนี้ค่ะเดี๋ยวโบจะไปถ่ายรูปอันนี้ค่ะกระชับดีส่วนอันนี้โบให้จอนใช้ถ้าเขายอมใช้นะแต่ว่าสอนยากบอกยากเนาะฝรั่งต้องให้เจอกับตัวเองบางทีอะโอเคค่ะอันนี้ก็คือของพี่ติ๋มพี่จัญญาค่ะมาจากอินเดียนาโอเคเดี๋ยวเราไปดู FC ตัวยงคนต่อไปค่ะโอเคค่ะสำหรับ FC คนที่2ค่ะเป็นคนที่ไม่ใกล้ไม่ไกลเลยค่ะเป็นแม่สามีเองจะ ดูว่าแม่สามีจะทำอะไรให้คือแม่สามีกับโบไม่ได้เจอกันนานมากเพิ่งได้เจอกันอาทิตย์นี้เนาะเพิ่งได้มาที่บ้านมากินมากินซุกี้ค่ะเนาะโบทำซุกี้ให้กินก็คือแบบคิดถึงฝีมือลูกสะใภ้คือปกติอย่างน้อยก็ต้องมากินข้าวบ้านโบแบบว่าทุกๆ2 อาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะเนาะก็จะมาทําอะไรกินกันที่นี่จะมาย่างจะมาบาร์บีคิวก็มาที่บ้านอะไรอย่างงี้ค่ะเนาะก็ไม่ได้เจอโบนานมากเลยค่ะทีนี้พอโบทํางานเพราะโบทํางาน2 โรงพยาบาลค่ะเนาะก็คือว่าทั้งที่เก่าแล้วก็ที่ใหม่ที่เป็น travel nursing เลยก็คือแบบมันก็เลยยุ่งอะค่ะก็คือแบบไม่ค่อยได้มีเวลาพักพอโบพักโบก็นอนโบเป็นคนที่ชอบนอนเนาะถ้าเวลาโบไม่ทํางานอะไรเงี้ยค่ะแล้วโบก็ยุ่งหลังบ้านด้วยหน้าบ้านด้วยคืองานโบเยอะค่ะก็เลยไม่ได้เจอแม่แฟนไม่ได้เจอพ่อแฟนเลยค่ะเนาะพ่อแม่สามีทีนี้แม่แฟนก็แอบซุ่มทําหน้ากากให้ค่ะแบบน่ารักมากแล้วแกบอกว่าแกไม่มียางหมายถึงยางเหมือนของพี่ติ๋มอย่างเงี้ยค่ะเนาะอย่างเงี้ยแกไม่มียางแบบนี้ใช่ไหมแกบอกว่าแกรอนานมากแล้วกลัวว่าลูกสะใภ้จะไม่มีใช้ค่ะมาดูกันค่ะว่าแม่สามีโบทําอะไรมาให้นี่เย็บเองค่ะแม่แฟนโบแกก็มีจักอยู่ที่บ้านค่ะเนาะโบไม่รู้นะไม่งั้นโบไปทำคลิปแล้ว คือนี่ก็เห็นไหมแกเย็บมาให้อันนี้ก็คือเป็นคือโบตอนนี้โบอยู่แคนซัสแล้วแคนซัสสัญลักษณ์ของแคนซัสก็เป็นรูปทานตะวันค่ะเนาะแล้วแม่ก็เลยเอาแบบว่าผ้าที่แกมีแล้วอะไรเงี้ยไปที่เป็นรูปทานตะวันเอามาให้น่ารักอะเดี๋ยวโบจะใส่ให้ดูแล้วกันแล้วอันนี้ก็คืออีกอันนึงเนาะเผื่อโบแบบว่าไม่อยากใช้สีแบบจัดๆอะไรเงี้ยค่ะเนาะแบบว่าใช้กับชีวิตประจําวันเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าใส่แล้วจะเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวโบจะลองนี้ก่อนเพราะโบชอบทานตะวันค่ะนี่เดี๋ยวโบจะลองดูโบไม่แน่ใจว่าตรงไหนหัวตรงไหนหางนะแต่โบว่ามันอาจจะใหญ่กว่าโบนะThank you.
ราะว่ามันอาจจะใหญ่นิดนึงนะแต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะแต่ว่ามันจะแบบว่ามันจะออกแบบมันไม่ค่อยกระชับอะมันไม่เหมือนของพี่ติ๋มค่ะเนาะแต่ถามว่าใส่แบบว่าเวลาไปซื้อของไปอะไรก็โอเคนะคือเราแบบว่ามีติดรถอะไรเงี้ยค่ะจะมาดูกันข้างๆอีกอันนึงโบก็ไม่ต้องใส่ให้แล้วมันเป็นไซส์เดียวกันทุกอย่างอะค่ะแต่อันนี้คือเรามีอันนี้คือสองด้านก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมแต่เนี้ยสองด้านแต่เป็นคนละสีถ้าโบชอบแบบนี้อะไรเงี้ยเห็นนะคือก็โอเคนะหรือว่าโบชอบเป็นสีนี้เดี๋ยวโบลองเอาสีนี้ดีกว่าคือแม่แฟนแกอาจจะแบบว่าวัดจากหน้าของแม่เองอะแล้วทีนี้มันก็จะมีความใหญ่ไงแล้วมันก็จะใหญ่สำหรับโบอะโบจะบอกว่าหน้าโบไม่ใหญ่เห็นไหมมันก็จะมาประมาณนี้ค่ะเนาะคือแบบเห็นไหมมันจะมีเหลือตรงเนี้ยถ้ามันไม่เหลือตรงนี้มากคือตรงเนี้ยมันก็จะแลแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันจะแลเกะกะเวลาเราก้มเราเงยอะไรเงี้ยค่ะเนาะคือมันอยู่ที่ผ้าด้วยแหละโบว่าโอเคแต่ว่าแม่ไม่ได้มีแค่สองหน้ากากแค่สองอันหัวยุ่งเลยหน้ากากแค่สองอันค่ะแกกะว่าอันนี้คือให้ใส่อยู่ที่บ้านหรือเวลาออกไปซื้อของอะไรเงี้ยค่ะเนาะอย่างนี้เห็นไหมแต่ทีนี้แม่แฟนก็มีแบบนี้ให้ก็คือเวลาโบไปทำงานอันนี้ก็คือ N95 ค่ะเนาะโบจะไม่ขอใส่เนาะเพราะว่าแบบอย่างนี้ไงเห็นนะเราก็รู้แล้วเนาะวิธีการใส่อะไรเงี้ยใส่ยังไงโบทดลองใส่หมดแล้วค่ะเนาะแล้วอันไหนคือที่โบคิดว่าโบจะได้ใช้งานมากที่สุดก็คือN95 ค่ะเนาะตัวนี้คือ N95 ตัวนี้ก็คือใช้เวลาทำงานอย่างเงี้ยค่ะเนาะโบก็จะเอาติดรถแล้วก็ติดกระเป๋าไว้ค่ะคือได้ใช้งานแน่อีกอันหนึ่งที่โบแบบชอบมากๆและขนาดดีค่ะโบไม่รู้ว่ามันไซส์แบบไซส์ small หรือไซส์ M เนาะโบต้องถามพี่ติ๋มอีกทีนึงแต่อันนี้ก็คือโบไม่รู้ว่าอันนี้ไซส์ small ไม่งั้นอันนี้ก็คงเป็นไซส์ M อะไรเงี้ยพอโบรู้ว่าพี่ติ๋มกับพี่จันยาคงไม่ส่งไซส์ large มาให้โบอยู่แล้วเพราะว่าโบก็คงแบบหน้าไม่ใหญ่ขนาดนั้นโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะว่าเวลาโบใส่อันที่โบชอบแล้วมันจะเป็นยังไงเห็นไหมอันนี้โอเคเลยค่ะแล้วก็กดตรงจมูกที่แบบไม่ค่อยมีดั้งนี่แหละเนี่ยคือมันได้เลยเห็นไหมชอบอันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ติ๋มขอบคุณพี่จันยาค่ะเนาะขอบคุณแม่สามีด้วยค่ะขอบคุณทุกๆคนค่ะเนาะที่เป็นห่วงโบแล้วก็นึกถึงโบค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ